สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่นนท์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับมาสอนพับดาวกระจายชูริเคน4แฉกนะครับผมนะเฮ้ยอย่างเท่เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มพับกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มพับกันได้เลยโอเคนะครับผมขั้นตอนแรกให้เราเตรียมกระดาษ A4 มา1แผ่นมาวางในแนวตั้งในลักษณะนี้แล้วเราก็พับสามเหลี่ยมเข้าแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับผมปึ๊บโอเคเล็งได้ตรงแล้วเราก็รีดได้เลยปึ๊บโอเคจากนั้นนะครับให้เรานำกรรไกรมาตัดตามเส้นได้เลยครับผมชึบโอเคครับผมนี่กระดาษอันนี้เราไม่ต้องทิ้งนะครับไว้พับอะไรได้นะครับโอเคจากนั้นให้เราเปิดออกมาปุ๊บนี่ก็จะมีเส้นขีดกลาง1เส้นนะครับจากนั้นให้เราพับลงมาปุ๊บเพื่อสร้างรอยอีก1เส้นนะครับโอเคเล็งให้ตรงมุมชนมุมขอบชนขอบนะครับจากนั้นเราก็รีดได้เลยปุ๊บโอเคพอเราได้แบบนี้แล้วเปิดออกมานี่นะครับผมก็จะมีขีดเป็นรูปคูณรูปบวกในลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะครับผมเราจะเอาขอบด้านข้างทั้งสองข้างพับเข้ามาชนขีดตรงกลางนะครับผมจุดตรงกลางเลยนะครับพับเข้ามาในลักษณะนี้นี่ปึ๊บมาชนจุดศูนย์กลางนะครับผมทั้งสองข้างนะโอเคจากนั้นเราก็รีดได้เลยปึ๊บนี่ทั้งสองข้างเลยนะครับปึ๊บพอได้แบบนี้แล้วนะครับเราจะเอาขอบด้านข้างพับเข้ามาชนขีดตรงกลางอีกหนึ่งรอบนะครับผมอีกหนึ่งทบนะครับพับเข้ามาในลักษณะนี้เลยชนขีดกลางทั้งสองข้างปุ๊บจากนั้นเราก็รีดปุ๊บนี่ข้างบนเราก็พับลงมาเลยนะครับผมโอเคเล็งได้ตรงแล้วเราก็รีดได้เลยปุ๊บโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับให้เราพลิกกลับด้านมานะครับผมปุ๊บมาวางในแนวตั้งแบบนี้จากนั้นให้เราพับครึ่งกระดาษเลยนะครับเห็นไหมมันจะมีขีดเส้นนี้อยู่นะครับผมให้เราพับลงมาเลยปุ๊บนี่แบบนี้นะครับผมโอเคพอเราพับขั้นตอนนี้ได้แล้วเราก็รีดหน่อยนะครับผมเพื่อความเนี๊ยบนะครับรีดให้เนี๊ยบเนี๊ยบคมคมนะครับผมดาวกระจายของเราจะได้ออกมาสวยนะครับโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะเอาขอบด้านบนทั้งสองข้างพับเข้ามาชนขีดตรงกลางนะครับเราพับลงสามเหลี่ยมแบบนี้นั่นเองนะครับผมนี่แบบนี้เลยโอเคขั้นตอนนี้นะกระดาษค่อนข้างแข็งนะครับผมเพราะว่าเราพับหลายทบให้เราใช้ด้ามกรรไกรรีดเอานะครับผมจะได้ง่ายกว่าปึ๊บนี่โอเคพอรีดแบบนี้ได้แล้วให้เราเปิดออกมานะครับแล้วก็เปิดด้านข้างมานะครับผมแล้วก็กดปึ๊บให้เรากดตามรอยที่เราพับไว้นะครับผมนี่ด้านข้างปึ๊บกดไว้แบบนี้นะครับนี่ในลักษณะนี้เมื่อกี้อยู่แบบนี้นะครับผมปึ๊บเปิดออกมาแล้วก็เปิดด้านข้างดันลงปึ๊บแล้วก็พับประกบกันนะครับปึ๊บนี่นี่นะครับผมให้เราพับแบบนี้ทั้งสองข้างนะครับผมพับได้แล้วก็รีดได้เลยนะครับผมโอเคทำการพับได้เลยโอเคครับผมอีกข้างก็พับเหมือนกันเลยนะครับพับสามเหลี่ยมเข้าไปแบบนี้จากนั้นเราก็รีดโอเคครับผมพอได้แบบนี้แล้วจากนั้นเราเปิดออกมาเหมือนเดิมเลยนะครับเราก็จะทำเหมือนเดิมเปิดออกมาปุ๊บแล้วก็บีบด้านข้างพับประกบเข้ากันปุ๊บนี่สองข้างก็จะเหมือนกันเลยนะครับเราพับได้แล้วเราก็รีดอีกหนึ่งรอบปุ๊บโอเคพอได้แบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอากระดาษแผ่นบนนะครับพับขึ้นไปในลักษณะนี้เลยปุ๊บนี่พับให้สุดเลยนะครับมันจะชนกันขอบชนขอบพอดีนะครับผมโอเคเล็งให้ตรงนะครับขีดกลางยังตรงกันอยู่นะครับผมโอเคเล็งได้ตรงแล้วเราก็รีดได้เลยนะครับปุ๊บนี่พอได้แบบนี้แล้วให้เราพลิกกลับด้านมานะครับผมปุ๊บนี่จากนั้นแล้วให้เราปัดกระดาษด้านขวาไปด้านซ้ายนะครับผม1ทบปึ๊บโอเคพอเราได้แบบนี้แล้วจากนั้นเราจะเอาขอบด้านล่างพับเข้ามาชนขีดตรงกลางนะครับพับสามเหลี่ยมขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับผมปึ๊บพับขึ้นไปแล้วเราก็รีดนะครับปึ๊บโอเคจากนั้นเราจะเอาขอบนี้นะครับพับเข้ามาชนขีดตรงกลางพับเข้ามาในลักษณะนี้เลยปึ๊บรีดโอเคให้เราพับแบบนี้อีก1ทบนะครับขอบนี้ชนขีดกลางอีก1ทบนะครับผมปึ๊บแล้วก็รีดนะครับรีดให้หัวแหลมนะครับผมนี่ให้ปลายแหลมแบบนี้ตลอดนะครับจะได้สวยโอเคนี่นะครับผมให้เราพับแบบนี้ทั้ง2ข้างเลยนะครับโอเคพอข้างนี้ได้แล้วเราก็ปัดกระดาษมาด้านขวานะครับปึ๊บปึ๊บนี่โอเค
จากนั้นให้เราทำด้านซ้ายเหมือนกันเลยนะครับผมพับเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับขั้นตอนแรกพับขึ้นแล้วก็รีดปึ๊บนี่โอเคจากนั้นเราก็พับสามเหลี่ยมเข้าไปแบบนี้2ทบนะครับปึ๊บ1ทบทบที่2นะครับผมพับเข้าไปปึ๊บปึ๊บโอเคเล็งได้ตรงแล้วเราก็รีดได้เลยปึ๊บโอเคจากนั้นนะครับผมพอได้แบบนี้แล้วให้เรามาวางในแนวตั้งเหมือนเดิมนะครับเปิดกระดาษด้านซ้ายออกมาปึ๊บนี่ให้อยู่ในลักษณะนี้เลยโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราจะเอาขอบด้านข้างทั้ง2ข้างพับเข้ามาชนขีดตรงกลางนะครับนี่พับเข้าในลักษณะนี้เลยปึ๊บโอเคแล้วก็รีดปึ๊บนี่ทั้ง2ข้างเลยนะครับปึ๊บนี่โอเคพอได้แบบนี้แล้วให้เราพับอีก1ทบนะครับผมพับเข้าไปอีก1ทบปึ๊บโอเคข้างบนเราก็พับลงมาเหมือนกันเลยปึ๊บนี่พอเราพับได้แล้วเราก็รีดหนึ่งรอบนะครับให้มันเนียบปึ๊บปึ๊บนี่โอเคครับผมพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับจากนั้นให้เราพับตรงนี้ได้เลยนะครับผมพับขึ้นมาเอามุมด้านนี้นะครับผมมาชนกับมุมตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมทุกคนนี่นะครับผมให้เราพับขึ้นมาปุ๊บนี่ประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็บีบตรงนี้ได้เลยปุ๊บนี่โอเคครับผมให้เราพับแบบนี้นะครับผมทั้งหมด4อันนะครับผมโอเคทำการพับได้เลยโอเคครับผมพอเราพับได้ทั้ง4อันแบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนประกอบนะครับผมให้เราจับมาอันแรกมาวางในลักษณะนี้จากนั้นนะครับผมอันนี้เราเปิดไว้ตลอดเลยนะครับผมอย่าจับไว้แบบนี้นะครับเปิดไว้แบบนี้นี่อันที่2นะครับผมเราก็เปิดเหมือนกันนะครับสอดเข้ามาปุ๊บแล้วก็บีบตรงนี้เลยนะครับจับไว้ตรงนี้นะครับผมปึ๊บนี่อันที่2นะครับอันที่3เราก็เปิดมาเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เราก็เปิดเหมือนกันนะครับเอาอันที่3นะครับผมมาสอดเสียบเข้าตรงนี้เลยปึ๊บปึ๊บนี่เห็นไหมแล้วเราก็มาจับตรงนี้ไว้นะครับผมนี่จับไว้ตรงนี้ไว้นะครับโอเคครับผมพอเราได้3อันแล้วนะครับผมอันสุดท้ายนะครับผมสังเกตดีๆนะครับโอเคให้เราเปิดอันนี้ออกมานะครับเห็นไหมเปิดอันแรกนะครับผมเปิดท้ายอันแรกออกมาตรงนี้ก็เปิดนะครับผมโอเคจากนั้นนะครับผมเราจะเอาอันนี้นะครับสอดเข้าจากด้านซ้ายนะครับผมในลักษณะนี้เห็นไหมนี่สอดเข้ามาในลักษณะนี้นะครับปึ๊บนี่นะครับผมมาอยู่ตรงกลางนะครับปึ๊บนี่แบบนี้เลยโอเคพอได้แบบนี้แล้วเราก็พับอันนี้ลงได้เลยนะครับปึ๊บพับลงปึ๊บนี่แบบนี้เลยนะครับโอเคจากนั้นเราก็ดันให้แน่นนะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บพอเราสานกันแน่นแล้วนะครับปึ๊บนี่ให้เราสานกันให้แน่นแบบนี้เลยนะครับผมพอเราสานกันแน่นแล้วนะครับเราก็มาล็อกด้านหลังนะครับผมพลิกกลับด้านมาปึ๊บนี่ด้านหลังก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับโอเคการล็อกนะครับผมเราก็พับอันนี้นะครับผมเข้าไปข้างในได้เลยนะครับเห็นไหมมันจะมีรูอยู่นะครับผมให้เราพับเข้าไปได้เลยนะนี่พับเข้าไปปึ๊บนี่พับเข้าไปแบบนี้นะครับผมทั้ง4มุมเลยนะครับเราก็พับเรียงไปเรื่อยๆนะครับปึ๊บนี่แบบนี้เลยปึ๊บมุมสุดท้ายนะครับผมเราก็พับเข้าไปปึ๊บปึ๊บโอเคจากนั้นเราก็พลิกกลับมานะครับผมนี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมดาวกระจายชูริเคนของเรานะครับผม4แฉกสุดเท่เลยนะครับผมนี่อย่างเฟี้ยวนะครับ2อันก็จะเหมือนกันเลยนะครับผมแล้วแต่ความชอบนะครับผมสีดำก็สวยสีน้ำเงินก็สวยนะครับผมสีขาวก็ยังสวยเลยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมพี่นนท์ก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆกับพี่นนท์สำหรับคลิปนี้พี่นนท์ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ